clouds pass, the skies are clear. ข้อ5ช่วง A แล้วก็อินฟินิตี้ก็คือทุกจำนวนที่มากกว่า A ทุกจำนวนที่มากกว่า A นับ A ด้วยไหมคะไม่นับไม่นับ A ด้วยนี่สวยถ้าหากว่าสวยน้อยจะไม่ให้อภัยนี่สวยปานกลางเลยอภัยให้สวยปานกลางไม่ได้บอกมากนะปานกลางเล็กน้อยถึงปานกลางเจ็ดอินฟินิตี้นั่นเองจำนวนที่ไปจนถึงที่ไม่มีที่สิ้นสุดทางขวามือไหมทุกจำนวนที่มากกว่า A มากไปถึงไหนไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะเพราะว่าจำนวนนี้เป็นจำนวนที่นับไม่ถ้วนมันเป็นเซตอนันต์ใช่ไหมคะอันนี้ไปถึงไหนไปถึงอินฟินิตี้Infinity ใช้ลักษณะคล้ายกับใช้เลข8แต่เลข8นอนนะอันนี้คือทางขวาใช่ไหมถ้า Infinity มาทางซ้ายจะเป็น Infinity ลบนะจะมีหลายคนที่เขียนแล้วผิดพลาดนะ A แล้วก็ Infinity แล้วเขาก็ใส่ลบไว้ตรงนี้ค่ะนักเรียนแล้วครูก็งงอ่ะแบบเนี้ยเธอใส่ A แล้วก็infinity แล้วก็ลบอยู่ข้างหน้าแล้วยังยิ่งมึนไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะถ้า infinity ที่เป็นลบต้อง infinity ที่อยู่ทางซ้ายเขียนอย่างเงี้ยมันเหมือนจะไปคนละทางเดียวกันยังไงก็บอกไม่ถูกนะใช่มั้ยคนละทางเดียวกันต้องบอกแบบนี้เพราะเขียนงี้งงอ่ะก็ต้องบอกว่าไปคนละทางเดียวกันเข้าใจมั้ยไปคนละทางเดียวกันน่ะไม่เข้าใจใช่มั้ยถ้าไปทางเดียวกันเข้าใจมั้ยไปคนละทางเข้าใจมั้ยไปคนละทางเดียวกันไม่เข้าใจเหมือนกันเธอเขียนแบบนี้ครูไม่รู้หรอกว่าเธอจะไปไหนเนี่ยอย่างเงี้ยจะไปไหน A แล้วก็ไปลบอินฟินิตี้นี่ไปไหนนะถ้าลบอินฟินิตี้แบบนั้นจะอยู่ทางซ้ายอันนี้ A แล้วก็อินฟินิตี้แต่เมื่อกี้นี้ไม่เหมือนกับตัวนี้เมื่อกี้นี้ไม่รวม A อันนี้รวม A นะฮะแต่ไปถึงไหนไปไม่มีที่สิ้นสุด x โดยที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ A ตัวอย่างครูอาจจะเป็นรูท11ลบรากที่2ของ11ก็ได้นะคะมันก็เป็นจำนวนจริงเหมือนกันเพราะบนเส้นจำนวนถ้าหากว่าตัวไหนที่เป็นจำนวนจริงเราสามารถใช้ได้หมดใช่ไหมฮะเพราะว่าเราบอกว่าเอกภพสัมพัทธ์เป็นเซตของจำนวนจริงต่อไปค่ะเสร็จไหมคะอันนี้เรียบร้อยนะอันนี้เห็นไหมอินฟินิตี้มาอยู่ทางซ้ายนะอินฟินิตี้มาอยู่ทางซ้ายทุกจำนวนที่น้อยกว่า A นักเรียนเห็นไหมเวลาที่นักเรียนเขียนน่ะหลายคนนะเวลาที่เขียนแล้วสมมติว่าจะเขียนคำว่านักเรียนจะเขียนยูเนียนกันนะว่าเวลาที่เขียนนักเรียนดูมันสอดคล้องกันนะว่าลบอินฟินิตี้ A มั้ยเวลาที่เราลากเส้นมันก็ลากมาทางซ้ายมือนะแต่ถ้าหากว่าครูจะเขียน A แล้วก็อินฟินิตี้มันก็จะต้องไปทางไหนขวามือนะเวลาเขียนต้องเส้นจำนวนกับตรงตัวที่เราเขียนในรูปช่วงมันจะสัมพันธ์กันนะลบอินฟินิตี้13ในช่วงเปิดหมายถึง x โดยที่ x น้อยกว่า13อันนี้ผิดใช่ไหมนักเรียน
ไม่เนียนนะใช่ไหมไม่เนียนผ่านได้ไหมคะช่วงลบอินฟินิตี้ a นะตัวนี้ a เป็นคำตอบด้วยนะคะเพราะปิดอยู่ที่ a หมายถึง x โดยที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ a ถ้า a ตัวนั้นเป็น8นะ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ8ยังขาดอีกช่วงหนึ่งก็คือลบอินฟินิตี้กับอินฟินิตี้ก็คือจำนวนจริงนะฮะก็คือไปทางซ้ายไม่สิ้นสุดไปทางขวาไม่สิ้นสุดนั่นคือเส้นจำนวนทั้งเส้นนะฮะนั่นคือเราบอกว่า x โดยที่ x เป็นจำนวนจริงหรือ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ R นั่นเองคราวนี้ในเรื่องของช่วงนะอันนี้เป็นเซตของจำนวนจริงนะ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ R อันนี้ก็คือเส้นจำนวนทั้งเส้นแล้วในช่วงก็จะมีอยู่9ลักษณะย่อยคราวนี้ในเรื่องของช่วงเนี่ยเราสามารถที่จะปฏิบัติการทางเซตบนเรื่องของช่วงได้นะคะทีนี้เราลองอันนี้ซะก่อนถ้าเราเขียนอย่างนี้นะจงใช้เส้นจำนวนแสดงลักษณะของเซตของจำนวนจริงต่อไปนี้ลบอินฟินิตี้4นะลบอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้แล้วก็4ต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือ0แล้วก็12ถ้านักเรียนเขียนลงบนเส้นจำนวนนะ4ก็จะอยู่ทางซ้ายอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ปิดใช่ไหมนักเรียนใช่ไหมคะแล้วก็สมมติว่า12อันนี้สมมติว่าอันนี้เป็น0แล้วนี้เป็น12อันนี้ก็จะเป็น0แล้วก็ปิดที่12ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะต่อไป4 8นะคะ4แล้วก็8ปิดสมมุติว่า8อยู่ตรงนี้นะปิดที่เท่าไหร่นักเรียนปิดที่8แล้วก็เปิดที่4ครูสมมุติว่าถ้าครูนำเอาถ้าสมมติว่าครูให้อันนี้เป็น A ให้อันนี้เป็น B แล้วให้อันนี้เป็นสี่ถ้าครูจะนำมาเซตเหล่านี้มาปฏิบัติการกันนะด้วยการปฏิบัติการก็จะมียูเนียนใช่ไหมยูเนียนอินเตอร์เซ็กชันคอมพลีเมนต์นะแล้วก็ผลต่างใช่ไหมผลต่างอย่างนี้ถ้าสมมติเราจะลองดูว่าเราจะปฏิบัติการยังไงสมมติว่าครูเอาระหว่างอันไหนคือ A คะอันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ Aอันนี้เป็น B และอันนี้เป็น C ถ้าสมมติว่าครูเอา A ไปอินเตอร์เซ็กกับ C นักเรียนว่าจะได้อะไรคะอันนี้คือ A อันนี้คือ C A อินเตอร์เซ็กกับ C
อะไรนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นบ้าเห็นปะเอาใหม่เอาใหม่ศูนย์ต้องอยู่ตรงไหนนักเรียนเดี๋ยวใช้เส้นเดียวกันนี่เป็นติงต้องได้เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เอาเป็นไม่มีลบใช่ไหมศูนย์สองสี่หกแปดสิบแล้วก็สิบสองอันนี้ลบอินฟินิตี้สี่อันนี้ปิดอันนี้ก็มาทางซ้ายถูกไหมคะอันนี้ต่อไป0แล้วก็12 12ก็ปิดเขาก็บอกเหลือ5นาทีมั่วเลยทีนี้ต่อไป4แล้วก็8 8ที่ปิดใช่ไหมเมื่อกี้นี้เราบอกว่าอันไหนคือ A อันนี้ใช่ไหมคะ A อันนี้คือ B และอันนี้คือ C ตะกี้เราจะทำอะไรนะA ไป intersect กับ C ใช่ไหม A ไป intersect กับ C A intersect กับ C อันนี้คือ A อันนี้คือ C A intersect กับ C ได้อะไรคะB ยังไม่เขียนก็ได้ค่ะได้เป็นเซตวางไหมอย่างนี้ A intersect กับ C จะเท่ากับเซตวางถ้าหากว่าคุณนำเอา A ไป union C ล่ะA union C ก็จะได้ลบอินฟินิตี้แล้วก็4ใช่ไหมคะเป็นลบอินฟินิตี้แล้วก็4 4ก็ปิดแล้วก็ยูเนียนกับเปิด4 8แล้วก็ปิดตรงนี้ค่ะคือตรงที่ครูอยากจะบอกว่าบางคนถ้าคำตอบเนี่ยตอบอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวที่อยู่ทางซ้ายที่จริงครูจะเขียนว่า4แล้วก็8แล้วก็อย่างนี้แล้วก็ยูเนียนกับลบอินฟินิตี้4อย่างนี้ก็ไม่ผิดเพราะว่า A ยูเนียน B กับ B ยูเนียน A เป็นไงกันเท่ากันแต่ครูบอกว่าอยากที่จะให้นักเรียนเขียนแบบนี้มากกว่าแบบนี้เพราะว่าตรงเนี้ยเห็นมั้ยลบอินฟินิตี้4คือเส้นที่อยู่ทางซ้ายสุดตัวถัดมาก็คือ4แล้วก็8แล้วก็ปิดนะฮะมันสอดคล้องกับอะไรฮะกับเส้นจำนวนนะฮะคราวนี้ต่อไปเป็น B อีกสักตัวหนึ่งอ่ะ B B เป็น0แล้วก็เป็นเท่าไหร่นะ12 12ปิดอ่ะแต่นี่ครูไม่ปฏิบัติการกับกับ C ก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้เรื่องทีนี้ปฏิบัติการตัวที่ทำไปแล้วไม่เอาแล้วเอาตัวต่อไปตัวต่อไปถ้าครูจะบอกว่าเป็นอันนี้เป็น B ใช่ไหมคะคอมพลีเมนต์ของ B คอมพลีเมนต์ของ B คืออะไรA ลบ B ก็ได้ถ้าคิดช้า A ลบ B A ลบ B A ลบ B ก็คืออยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B อะไรอยู่ใน A บ้าง0อยู่ใน A มั้ยคะอยู่ใน B มั้ยคะไม่อยู่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นลบอินฟินิตี้0 0ตัวนี้เปิดหรือปิดเปิดหรือปิดปิดนะฮะ0ตัวนี้ปิดต่อไปคอมพลีเมนต์ของ A แปลว่าอะไรคอมพลีเมนต์ของ A แปลว่าไม่เอา A แต่เอาทุกตัวที่ไม่ได้อยู่ใน A เพราะฉะนั้นคืออะไรคะก็คือเปิด4แล้วก็ไปอินฟินิตี้อินฟินิตี้มีการปิดไหมไม่มีนะดูกันบ้านที่ว่ามีอยู่ตรงไหนบ้างถ้าไม่มีการบ้านโชว์อยู่ในแบบฝึกหัดก็ขอให้ไปทำเรื่องของโจทย์นะคะเรื่องของโจทย์ที่มันเป็นอสมการแล้วเป็นตัวแปรเดียวที่เป็นโจทย์อะค่ะมีไหมในเรื่องในมีไหมคะในเรื่องช่วงทำแล้วก็ใครที่ยังไม่เรียบร้อยทำให้เรียบร้อยเพราะว่าคุณจะให้การบ้านบนสไลด์ปรากฏเวลามันหมดทำไม่ทันนะคะก็ไปพบกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ